มาทำกาแฟสกัดเย็นกันนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเลยเอาละสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีกาแฟค่ะบดให้หยาบประมาณนี้นะคะนี่ค่ะกาแฟปริมาณ60 ml นะคะแล้วก็น้ำเย็นนะคะปริมาณ600 ml ค่ะก็เตรียมโถนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีตัวขวดโหลทำกาแฟโคบูอันนั้นก็เอามาใช้ได้นะคะก็จะสะดวกดีแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีนะคะก็สามารถที่จะใช้โหลแบบนี้แช่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นขวดพลาสติกที่เรากินน้ำอัดลมแล้วหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเอามาแช่ได้เช่นกันนะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยนะเราก็จะเทกาแฟนะคะลงไปในขวดโหลของเราแล้วก็เติมน้ำเปล่านะคะคือวิธีทำอ่ะมันง่ายเพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลานานนะคะซึ่งกาแฟโคบูอ่ะก็จะมีคาเฟอีนเยอะกว่ากาแฟที่สกัดปกติเราจะสกัดกาแฟก็จะประมาณแค่ถ้าเอสเปรสโซ่ก็30วิประมาณนั้นนะคะหรือถ้าเป็นดิฟอ่ะก็จะประมาณ3นาทีถึง4นาทีประมาณนั้นก็จะไม่ได้นานมากนะคะแต่ว่ากาแฟโคบูเนี่ยเราจะแช่กาแฟเนี่ยทิ้งไว้นาน12ชั่วโมงเลยค่ะเมื่อเราเติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแต่ว่าข้อดีของการทำโคบูนะคะก็คือน้องจะให้ความรู้สึกที่ดื่มมาแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากค่ะแล้วก็รสชาติจะนุ่มนวลนะคะสดชื่นนุ่มนวลแต่คาเฟอีนเยอะค่ะก็คนให้เข้ากันนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นทิ้งไว้นะคะจับเวลา12ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะกาแฟก็จะค่อยๆสกัดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราก็จะมากรองกากกาแฟออกแล้วมาดูกันว่ากาแฟที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงค่ะสำหรับเมล็ดที่แนะนำในการทำโคบูนะคะก็จะมีเมล็ดคั่วอ่อนนะคะเมล็ดคั่วกลางค่ะทำโคบูอร่อยหรือว่าจะเลือกเป็นคั่วเข้มเอามาทำก็ได้แต่ว่ามันก็จะรสชาติออกมามันก็จะเข้มมากเกินไปมันก็จะไม่อร่อยแต่ว่าถ้าใครชอบก็ทำได้ก็แช่ประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะใช้เป็นเมล็ดคั่วกลางมาทำนะคะเราชอบส่วนตัวแต่ว่าเมล็ดที่เหมาะกับการทำโคบูก็จะคั่วอ่อนคั่วกลางนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปแช่ตู้เย็นค่ะ 12 ชั่วโมงนะคะและนี่ก็คือกาแฟที่เราแช่ไว้นะคะนาน1คืนก็เดี๋ยวเราจะมากรองนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องตัวที่ทำกาแฟโคบูอยู่แล้วก็ไม่ต้องกรองนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะทำวิธีที่เรามีตัวดิปเปอร์แล้วก็อยากทำกาแฟโคบูนะคะนี้เราแช่ในขวดโหลเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้กระดาษกรองที่เราดิปกาแฟเนี่ยแหละค่ะมาช่วยกรองนะคะก็จะปล่อยให้เขาค่อยๆกรองนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นกาแฟโคบูแล้วค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราไปทำเมนูจากกาแฟโคบูกันดีกว่าค่ะเมนูแรกเลยนะคะก็จะเป็นเมนูลาเต้โคบูค่ะเติมนมไปนะคะ80 ml ค่ะแล้วก็เติมกาแฟโคบูนะคะ100 ml ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้เป็นลาเต้โคบูแล้วค่ะเมนูที่2นะคะก็จะเป็นเมนูไวท์ช็อกโคบูค่ะเติมไซรัปไวท์ช็อกโกแลตนะคะ15 ml ค่ะจากนั้นก็เติมนมนะคะ60 ml ค่ะแล้วก็ราดด้วยช็อต แล้วก็ราดด้วยโคบรูนะคะ100 ml ค่ะนี่นะคะก็จะได้แล้วไวท์ช็อกโคบรูและอีกอย่างอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ต้องดื่มเลยก็คือเป็นโคบรูดำและอันนี้ก็คือแบล็คโคบรูที่เราจะเล่นสนุกกับเขานะคะด้วยการที่จะใส่น้ำแข็งเป็นแก้วช็อตแบบนี้นะคะจริงๆก็สามารถเทแล้วก็ดื่มได้เลยนะแต่เราไม่ชอบเราชอบทำวิธีที่ให้มันแบบยากๆหน่อย ผสมลงไปอีกถ้าใครที่ไม่ชอบกาแฟเข้มข้นก็ดื่มโคบูแล้วก็เพิ่มน้ำเข้าไปได้นะคะและอีกแบบหนึ่งก็คือเทแล้วก็ดื่มเลยนี่ก็ดื่มแบบนี้เลยไม่ต้องผสมอะไรนะคะ